คนยินดีต้อนรับเข้าสู่สไตล์ชอนนี่กับกุ้งกิ้งลาวนะคะวันนี้สวยปะฉันรู้สึกว่าฉันสวยอะก็จะมาทำ how to ให้ดูกันอีกแล้วนะคะขอเรียกลูกนี้ว่าเป็นลูกสาวหวานขี้อ้อนก็แล้วกันเนาะเพราะว่าดูสิดูแบบหวานไม่รู้จะหวานยังไงนะหวานหยดย้อยมดนี่กะเอาลูกนี้มาฝากกันนะคะสำหรับช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ก็อยากรู้ว่าแต่งยังไงนะคะไปชมกันเลยดีกว่านะคะจะช่วยแต่งหน้าง่ายขึ้นและเครื่องสำอางติดทนนานเนาะช่วงนี้คงกินหน้าแห้งด้วยค่ะก็จะแต่งหน้าเกลี่ยยากนิดนึงก็ต้องใช้พรายเมอร์ตัวนี้ช่วยได้ดีเลยนะคะรองพื้นด้วย CC จาก Esme เหมือนกันตัวนี้เขาก็จะให้การปกปิดในระดับปานกลางนะคะแต่ก็ปรับผิวให้สว่างเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นคุณกิ้งชอบตัวนี้เพราะว่ามันบางเบามากเกลี่ยง่ายนะ texture นี่เบาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติสุดๆแล้วก็ลงคอนทัวร์เนื้อครีมค่ะด้วยเซซาเน่เนาะเหนียงมีเหนียงก็เก็บเหนียงอะไรนี้มาจอริก้ามาจอกกล้าเกลี่ยให้ดูมีราวเรือแบบนวลจากนั้นวิจะลงแป้งนะคะแต่ว่าแป้งเนี่ยจะลงในส่วนของบริเวณที่ไม่ได้ลงคอนทัวร์กับวาชนะจะใช้ทั้งบอนขออภัยด้วยค่ะก็จะใช้แป้งเนี่ยนะคะในบริเวณของที่เราไม่ได้ลงคอนทัวร์กับบลัชไว้เนาะเพื่อเพิ่มการปกปิดตรงไหนต้องการปกปิดเพิ่มนะคะมิ้งก็จะเพิ่มเข้าไปตรงคางของพี่เนี่ยเมื่อกี้มีรอยแดงอยู่นะเพราะว่าแกะสิวแล้วเนี่ยพอทาแป้งไปแล้วมันก็จะช่วยปกปิดแต่ก็ไม่หนาเกินไปนะคะมิ้งก็จะลงใต้ตานิดนึงอย่าไปทับตรงส่วนที่ทาบลัชเนื้อครีมไว้นะของเนื้อเฟสช็อปเหมือนกันค่ะมันจะเป็นชมพูนมสวยหวานปัดบริเวณหน้าแก้มค่ะแล้วก็ไล่ไปด้านข้างนิดนึงไพรเมอร์นะคะของ NYX ซุปเปอร์มัมทาจากบริเวณด้านหลังตามาหัวตาเราจะใช้ NYX 3สีนี้เลยแชมพูวิ่งวิ่งน้ำตาลคือเทาตัวนี้นะคะมาเบลนช่วงครีสห่างตานิดนึงสีชมพูม่วงเมื่อสักครู่นี้นะคะเบลนลงมาที่ห่างตาล่างด้วยตายแล้วก็ปวดตกรอเล่นใช้เมสซีนสุดๆไว้สาวในตาขี้อ้อนในวันนี้ของเรานะคะเราจะใช้เทคนิคในการกรีดอายไลเนอร์นี่แหละให้ตาดูแบบขี้อ้อนนี้ค่ะก็คือเราจะล่างอายไลเนอร์มาตามปกตินี่แหละค่ะแล้วพอมาบริเวณที่หางตานะคะก็จะลากอายไลเนอร์ที่บริเวณหางตาให้ดูตกหน่อยลากลงมาเห็นไหมคะว่ามันจะตกลงมาแบบนี้แล้วก็จะขอใช้สีดำที่เราใช้เบนคริสเมื่อกี้นะคะมาเบนที่บริเวณหางตาแล้วรอบนึงแนลลี่ลูขออนุญาตไฮไลท์หัวตาที่บริเวณใต้ตานิดนึงนะคะมีใต้ตาวิงวิงถึงใต้ตาออกส
ใส่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ว่าฮะดูแบบสาญี่ปุ่นนิดนึงเราจะใช้ขนตาที่ยาวช่วงบริเวณกลางตาเนาะเพื่อทำให้ตานี้ดูกลมโตขึ้นนะคะตาเสร็จแล้วนะคะวันนี้ใช้ติ้นอะไรก็ได้ค่ะสีแดงๆวันนี้ใช้ของเมชช่าที่เป็นรูปน้องลายน่ารักกุ๊กกุ๊กนะคะพี่หมีบราวน์ทาเป็นเบสของริมฝีปากไว้เวลาถ้าเกิดลิปสติกเราหลุดนะคะมันจะได้มีสีปากลงเหลืออยู่ Yves Saint Laurent Baby Doll Kiss and Blush เบอร์2หวานๆแบบนี้และนี่นะคะก็คือ complete look ค่ะของสาวหวานตาขี้อ้อนนะคะแบบที่กุ้งกิ้ง create ขึ้นนะคะสำหรับวาเลนไทน์ที่กำลังจะถึงนี้เองนะคะก็ไปเดทสวยๆก็ได้แต่ว่าใครที่ไม่มีครู ใครที่ไม่มีคู่นะคะก็ต้องไปใส่ใจจริงๆแล้วก็เราก็แสดงความรักกับครอบครัวกับเพื่อนก็ได้นะคะออกไปทานข้าวกับที่บ้านนะคะมอบความรักให้กับคนรอบข้างก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับลูกๆนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันดีชอบมากๆเลยและดูแบบอุ๊ยหวานสวยใสกรุบกริบอย่าลืมนำไปอะแดปปรับใช้กันนะคะฝากเข้าไปกดไลค์ Facebook Fanpage กันด้วยนะคะแล้วก็ follow Instagram ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราเอาอะไรดีๆมาฝากแน่นอนวันนี้ไปละบ๊ายบาย ฮะนี่ก็ขี้ออนของแท้เลยนะคะวันนี้แต่งตาแบบป๊อปปี้อายใช่ไหมนี่ป๊อปปี้ของแท้เลยป๊อปปี้อยู่ไหมคะ What นี่นะคะคู่เดทวันวาเลนไทน์ของ